แม่ออยจะพาเพื่อนๆมาดูหลังจากเพาะกล้าเพาะเมล็ดไปได้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะต้นสวัสดีค่ะวันนี้แม่ออยจะมาเพาะต้นกล้าผักสลัดนะคะจะมาบอกวิธีว่าทำยังไงที่จะเพาะต้นกล้าผักสลัดให้มีโอกาสรอด 100% แล้วก็ทำให้ต้นกล้าไม่ยืดนะคะเมล็ดพันธุ์ที่แม่ออยใช้วันนี้ก็จะเป็นมิกซ์สลัดนะคะก็คือจะมีผักสลัดประมาณ5ชนิดค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่แม่ออยใช้วันนี้ดินที่ใช้ในการเพาะก็คือใช้พีชมอสนะคะพีชมอสคืออะไรพีชมอสก็คือซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันมานานหลายร้อยปีนะคะแล้วก็พืชจำพวกมอสพวกนี้ค่ะก็คือจะเป็นการย่อยสลายของมอสที่ทับถมมาเป็นเวลานานๆแล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีธาตุอาหารสูงค่ะลักษณะของพีชมอสนี่มันจะดีตรงที่แม่ออยจะให้ดูนะคะตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะในนี้ก็จะเป็นไวท์พีชมอสเป็นพีชมอสที่อยู่ด้านบนนะคะสีเขาจะไม่ค่อยเป็นสีดำนะสีก็จะเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆพีชมอสตัวนี้ก็คือที่จะนำมาเพาะต้นกล้าเพราะว่ามีคุณสมบัติเป็นลักษณะของพีชมอสจะค่อนข้างโปร่งนะคะแล้วก็ร่วนมีช่องว่างทางอากาศสูงแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีมากแล้วก็อุ้มน้ำไว้แต่ไม่อุ้มน้ำจนแฉะค่ะแล้วก็เป็นกรดอ่อนๆไม่เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงค่ะเหมาะในการสำหรับเพาะปลูกต้นกล้านะคะจะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของต้นกล้าให้สมบูรณ์แข็งแรงช่วยในการเจริญเติบโตค่ะนี่ก็เดี๋ยวแม่เราก็จะพีชมอสเทลงไปตอนนี้พีชมอสที่แม่ออยได้มานะคะต้นนี้มันยังไม่มีความชื้นเท่าไหร่เห็นสังเกตว่ากำแล้วเขาก็จะร่วงเห็นไหมคะแล้วเราก็ต้องเพิ่มความชื้นให้เขาประมาณสัก 10% ค่ะก็ให้แบบมีความชื้นให้แบบพอกำแล้วเขาก็ยังเป็นก้อนอยู่นะคะนี่แม่ออยก็จะเพิ่มความชื้นให้พีชมอสไปก่อนที่เราจะนำไปปลูกนะคะให้มีความชื้นเหมาะสำหรับในการเพาะต้นกล้าค่ะก่อนที่จะใช้นะคะในการเพาะต้นกล้าวันนี้ก็เป็นกระถางค่ะกระถางก้นไม่ลึกมากนะคะกระถางเล็กก็ได้ค่ะแล้วก็รองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับหรือไม่ก็ก้อนหินสักนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำเขาระบายได้ดีน้ำเขาไม่ขังนะคะแล้วก็เราก็จะใส่พีชมอสลงไปเลยก็ใส่พีชมอสเนี่ยนะคะไม่ต้องกดหรือไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรใส่ไปธรรมดาอย่างนี้ได้เลยนะคะก็โรยลงไปแบบให้เมล็ดไม่ทับซ้อนกันเท่าไหร่นะคะโรยไปห่างๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็กลบพีชมอสบางๆนะคะบางๆเลยบางๆกบไปลงไปด้านหน้านิดนึงเสร็จแล้วเราก็ใช้ฟอกกี้นะคะฟอกกี้ตัวนี้นะใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำฉีดลงไปบนเมล็ดนะคะให้ชุ่มเลยหลังจากนี้เราก็อาจจะปิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะไม่ให้โดนแดดประมาณ1วันหรือประมาณ24ชั่วโมงหรือถึง36ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะนำมาโดนแดดหรือพานำไปวางในที่ไม่โดนแสงแดดก่อนนะคะเพื่อบ่มมันเอาไว้ค่ะหลังจากที่เราเก็บเอาไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดประมาณ1วันนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมารับแสงในตอนเช้าค่ะช่วงประมาณ6โมงถึง10โมงนี่กำลังดีนะคะแดดไม่แรงมากแล้วก็นำเมล็ดที่เราเพาะเอาไว้ค่ะออกมารับแสงด้านนอกนะคะเมล็ดผักสลัดต้นนี้ค่ะแล้วก็ทำการฉีดน้ำนะคะทุกเช้าเย็นเลยค่ะสักประมาณถ้าเกิดพอแดดแรงๆนะคะเพื่อนๆอาจจะพาไปวางในที่ที่มีแสลนหรือว่าที่ร่มรำไรนะคะได้อันนี้ก็ประมาณวันที่3แล้วนะคะรวมวันที่เราเก็บไว้ในที่ไม่โดนแสงนี่เป็นผักสลัดที่เราเพาะไว้ในพีชมอสนะคะประมาณ 7-8 วันได้แล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ผักสลัดนะคะที่เพาะเอาไว้ในพีทมอสค่ะประมาณ1 อาทิตย์นะคะก็จะขึ้นแบบประมาณนี้วันนี้แม่ออยก็เลยจะมาลองเพาะผักสลัดนะคะลองเพาะกล้าผักสลัดในดินหมักของเราค่ะว่าถ้าเทียบกับพีทมอสแล้วเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ออยจะลองเพาะให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าสมมติในดินหมักเราสามารถเพาะออกมาได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อพีทมอสมาใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าดินของเราที่เรามีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็ใช้ดินหมักของเราไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองทำเทียบให้ดูกันนะคะเพราะว่าพีทมอสเนี่ยค่อนข้างจะแพงกว่าดินปกติทั่วไปนะคะแล้วก็หายากหน่อยนะถ้าในเมืองไทยถ้าเราทำดินเองได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะประหยัดต้นทุนแล้วก็หาง่ายนะคะไม่ต้องไปดิ้นรนหามาด้วยวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะคะในนี้แม่ก็จะลองก้อนหินไว้ข้างล่างประมาณ 2-3 เซนแล้วก็ใส่ดินหมักของเราลงไปค่ะแล้วก็จะโรยผักสลัดแบบมิกซ์นะคะถุงเดิมนี่แหละนี่แม่จะโรยไว้ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเม็ดเขาก็จะขึ้นมาแทรกเต็มเลยนั้นทำการกลบดินด้านหน้าเบาๆนะคะล่อนดินกลบรดน้ำนะคะฉีดเลยให้ชุ่มเลยช่วงที่รอต้นกล้านะคะงอกเนี่ยความชุ่มชื้นต้องให้เขาตลอดนะคะก็สเปรย์รดน้ำเช้าเย็นเลยค่ะหลังจากนี้เราก็ใช้หนังสือพิมพ์ปิดทิ้งไว้ประมาณสัก24ชั่วโมงนะคะหรือนำไปวางในที่ที่ไม่โดนแสงแดด24ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ค่อยนำออกมารับแดดค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็แม่ออยจะพาเพื่อนๆมาดูหลังจากเพาะกล้าเพาะเมล็ดไปได้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะต้นนี้ผักสลัดทางซ้ายเป็นดินหมักแม่ออยใช้ดินหมักทางขวาใช้พีทมอสนะคะพีทมอสตอนนี้แม่ออยเพาะก่อนหน้านี้อีกประมาณสัก1อาทิตย์ก็คือตอนนี้ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วอันนี้1อาทิตย์นะจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวจะพามาดูนะเพราะว่าเพาะเทียบกันนะคะว่าจะได้ดูว่าดินตัวไหนมันใช้ได้ดีกว่าจะสังเกตว่าตัวดินหมักที่แม่ออยใช้เพาะกล้าเนี่ยเขาจะเติบโตแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีใบเขาใหญ่กว่ามากเลยเนี่ยนี่คือแค่อาทิตย์เดียวนะคะเขาก็เติบโตได้ดีกว่าพีทมอสนะจะเทียบไปดูนี้ข้างหนึ่งตัวนี้เป็นพีทมอสเนี่ยซึ่งพีทมอสตัวนี้นะเป็นพีทมอสสีน้ำตาลอันนี้ไม่ได้ว่าพีทมอสทุกตัวมันไม่ดีนะคะแต่ว่าจะให้ดูว่าตัวสีน้ำตาลตัวนี้ถ้าเทียบกับดินหมักเนี่ยตัวดินหมักจะดีกว่าแต่ว่าพีทมอสตัวอื่นอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แม่ออยไม่แน่ใจก็จะมาเทียบให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีดินหมักอยู่แล้วทำการเพาะกล้าเพื่อนๆก็ใช้ตัวดินหมักได้เลยนะคะจะได้ไม่สิ้นเปลืองถ้าเราไม่ได้ปลูกอะไรเยอะมากก็จริงๆมันก็ใช้ได้ดีกว่าด้วยซ้ำไหมนะคะดีกว่าพีทมอสเนี่ยก็จะให้ดูนิดนึงว่านะตัวลำต้นตัวใบเขาเนี่ยจะเติบโตดีกว่าพีทมอสมากเลยก็วันนี้ก็จะนำทั้ง2ตัวนะคะมาลงถาดเพาะแล้วค่ะนะคะเทียบไปดูชัดๆเลยว่านี่ดินหมักอันนี้พีทมอสนะคะอันนี้อายุ1อาทิตย์อันนี้2อาทิตย์กว่านะตัวนี้เติบโตดีกว่ามากๆเลยเพราะว่าคิดว่ามันมีธาตุอาหารสารอาหารเยอะกว่านะคะพวกนี้ก็เลยจะเติบโตดีกว่าตัวพีทมอสค่ะก็เพื่อนๆลองนำไปใช้ดูได้นะคะ